ความสวยไม่มีแผ่วลิซ่าแบล็ p ทิงหรือลิซ่าลลิสามโนบาลกลับบ้านเกิดเมืองไทยเดินห้างสุดชิวมาในลุคหน้าสดเสื้อยืดกางเกงยีนแบบสบายสบายเซอร์ไพร์มลิงชาวไทยลิซ่าแบล็ p ทิงหรือลิซ่าลลิสามโนบาล กลับบ้านเกิดเมืองไทยหลังจากสร้างตำนานโซโล่เพลงมันนี่ในเวิด์ลทัวรทั่วโลกแบบแทบไฟลุกมาแล้วนับไม่ถ้วนล่าสุดเมื่อวันที่1กันยายน2023บินลัดฟ้ากลับบ้านเกิดเมืองไทยและเป็นธรรมดาที่หลายคนจะจับตามองลุกสนามบินครั้งนี้มาในสไตล์สบายสบายสายชิลอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนพากันแห่เดาไม่แพ้กัน คือช่วงที่อยู่ประเทศไทยลิซ่าจะไปไหนหยิบจับอะไรเป็นไวร่าดังอีกบ้างซึ่งล่าสุดช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีชาวโซเชียลตาดีปรากฏภาพลิซ่าเดินช็อปปิ้งในลุคสบายๆเช่นเคยกับชุดเสื้อยืดกางเกงยีนและกระเป๋าคู่ใจที่พารากอน